ึกวาดรูปร่างและลงสีกับพี่ปอมปอมเช้านี้อากาศสดชื่นเย็นสบายจังเลยค่ะดูสิท้องฟ้าสดใสสบายตาจังเลยใช่ครับดูดวงอาทิตย์สิครับเป็นวงกลมโตแล้วก็สีแดงสดจริงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าวงกลมกับสีแดงเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราเลยนะหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมซึ่งเรียกว่ารูปร่างและมีสีแดงเขียวเหลืองประกอบอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากมายเลยเชียวล่ะแล้วมันเป็นยังไงคะรูปร่างหรือสีสันที่พี่วาดเนี่ยมันต้องวาดให้ดูนะครับถึงจะเข้าใจดีครับดีค่ะงั้นตามพี่เข้ามาในบ้านสิครับพี่จะวาดให้ดูน้องทั้งสองและเด็กๆทางบ้านเตรียมกระดาษดินสอแล้วสีต่างๆนะครับน้องทั้งสองคนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเขียนกันเลยเย้ๆ yeah, yeah, yeah. เรามาเริ่มกันที่วงกลมกันเลยครับเริ่มจากการลากเส้นโค้งโดยต้องเริ่มจากด้านบนก่อนต่อจากนั้นลากเส้นโค้งนั้นลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างแล้วก็ลากโค้งขึ้นด้านบนให้ไปบรรจบกันแบบนี้นะครับมาดูกันอีกครั้งครับเริ่มจากการลากเส้นโค้งโดยต้องเริ่มจากด้านบนก่อนต่อจากนั้นลากเส้นโค้งนั้นลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างแล้วก็ลากโค้งขึ้นด้านบนให้ไปบรรจบกันแบบนี้นะครับรูปวงกลมรูปครึ่งวงกลมรูปครึ่งวงกลมก็จะคล้ายๆรูปวงกลมแต่ต่างกันตรงที่รูปครึ่งวงกลมก็จะมีแค่ครึ่งเดียวครับการเขียนรูปครึ่งวงกลมต้องเริ่มลากเส้นโค้งจากด้านซ้ายลากโค้งต่อไปเรื่อยๆถึงด้านบนแล้วก็ลากเส้นโค้งนั้นลงมาทางขวาครับจากนั้นให้ขีดเส้นตรงจากด้านซ้ายไปด้านขวาเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับต้องเริ่มลากเส้นโค้งจากด้านซ้ายลากโค้งต่อไปเรื่อยๆถึงด้านบนแล้วก็ลากเส้นโค้งนั้นลงมาทางขวาครับจากนั้นให้ขีดเส้นตรงจากด้านซ้ายไปด้านขวาก็เสร็จเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วครับรูปวงรีรูปวงรีลักษณะก็จะคล้ายๆกับรูปวงกลมวิธีการเขียนรูปวงรีให้ลากเส้นโค้งโดยเริ่มจากด้านบนแล้วก็ลากเส้นโค้งยาวลงมาเรื่อยๆถึงด้านล่างจากนั้นก็ลากเส้นโค้งนั้นกลับขึ้นไปด้านบนให้ไปบรรจบกับเส้นข้างบนมาดูวิธีการวาดอีกครั้งครับให้ลากเส้นโค้งโดยเริ่มจากด้านบนแล้วก็ลากเส้นโค้งยาวลงมาเรื่อยๆถึงด้านล่างจากนั้นก็ลากเส้นโค้งนั้นกลับขึ้นไปด้านบนให้ไปบรรจบกับเส้นข้างบนรูปวงรีรูปสามเหลี่ยมวิธีการเขียนให้เริ่มลากเส้นตรงจากด้านล่างซ้ายโดยลากเฉียงขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรงนั้นเฉียงลงมาจนถึงด้านล่างขวาแล้วลากเส้นตรงจากมุมด้านซ้ายล่างไปยังมุมด้านขวาล่างมาดูกันอีกครั้งครับวิธีการเขียนให้เริ่มลากเส้นตรงจากด้านล่างซ้ายโดยลากเฉียงขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรงนั้นเฉียงลงมาจนถึงด้านล่างขวาแล้วลากเส้นตรงจากมุมด้านซ้ายล่างไปยังมุมด้านขวาล่างและนี่ก็คือหน้าตาของรูปสามเหลี่ยมครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวิธีการเขียนให้เริ่มลากเส้นตรงจากด้านบนซ้ายไปด้านบนขวาแล้วลากเส้นตรงจากจุดนั้นต่อลงมาด้านล่างหลังจากนั้นให้ลากเส้นตรงจากด้านล่างขวาไปยังด้านล่างซ้ายสุดท้ายก็ลากเส้นตรงนั้นขึ้นไปบรรจบกันอย่างด้านบนซ้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากันทั้ง4ด้านประกอบกันอยู่4เส้นนะครับ
เรามาดูการวาดกันอีกครั้งดีกว่าครับวิธีการเขียนให้เริ่มลากเส้นตรงจากด้านบนซ้ายไปด้านบนขวาแล้วลากเส้นตรงจากจุดนั้นต่อลงมาด้านล่างหลังจากนั้นให้ลากเส้นตรงจากด้านล่างขวาไปยังด้านล่างซ้ายสุดท้ายก็ลากเส้นตรงนั้นขึ้นไปบรรจบกันยังด้านบนซ้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากันทั้ง4ด้านประกอบกันอยู่4เส้นนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นจะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือมี4ด้านเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงความยาวแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมเท่านั้นโดยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีความยาวด้านบนเท่ากับความยาวด้านล่างและมีความยาวด้านขวาเท่ากับความยาวด้านซ้ายมาดูวิธีการวาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นจะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือมี4ด้านเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงความยาวแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมเท่านั้นและนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับรูปหัวใจวิธีการเขียนให้วาดเส้นโค้งโดยเริ่มจากด้านล่างลากเฉียงขึ้นไปทางซ้ายแล้ววาดเป็นเส้นโค้งหยักลงหยักขึ้นแบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็ให้ลากเส้นโค้งเฉียงลงมาจนกระทั่งไปบรรจบกับจุดเริ่มต้นเรามาดูกันอีกครั้งนะครับวิธีการเขียนให้วาดเส้นโค้งโดยเริ่มจากด้านล่างลากเฉียงขึ้นไปทางซ้ายแล้ววาดเป็นเส้นโค้งหยักลงหยักขึ้นแบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็ให้ลากเส้นโค้งเฉียงลงมาจนกระทั่งไปบรรจบกับจุดเริ่มต้นก็จะได้เป็นรูปหัวใจสวยๆแบบนี้ครับรูปหัวใจรูปดาวรูปดาวนั้นจะมีด้วยกัน5แฉกวิธีการเขียนแฉกนั้นก็จะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมรูปเล็กๆโดยเริ่มลากแฉกแรกที่อยู่ตรงกลางก่อนและให้ลากแฉกที่2ต่อกันทางขวามือและลากแฉกที่3ต่อลงมาทางขวาล่างและเขียนแฉกที่4ต่อไปทางซ้ายล่างสุดท้ายให้เขียนแฉกที่5ต่อขึ้นไปทางด้านซ้ายมือมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปดาวนั้นจะมีด้วยกัน5แฉกวิธีการเขียนแฉกนั้นก็จะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมรูปเล็กๆโดยเริ่มลากแฉกแรกที่อยู่ตรงกลางก่อนและให้ลากแฉกที่2ต่อกันทางขวามือและลากแฉกที่3ต่อลงมาทางขวาล่างและเขียนแฉกที่4ต่อไปทางซ้ายล่างสุดท้ายให้เขียนแฉกที่5ต่อขึ้นไปทางด้านซ้ายมือพอลากเส้นเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปดาว5แฉกแบบนี้ครับรูปพระจันทร์เสี้ยวรูปพระจันทร์เสี้ยวก็จะคล้ายๆกับรูปครึ่งวงกลมแต่รูปพระจันทร์เสี้ยวจะมีขนาดเป็นครึ่งนึงของรูปครึ่งวงกลมครับส่วนวิธีการเขียนรูปพระจันทร์เสี้ยวนั้นให้เริ่มลากเส้นโค้งจากด้านบนจนถึงด้านล่างต่อจากนั้นให้ลากเส้นโค้งอีกเส้นแต่ให้มีระยะห่างกันโดยลากขึ้นไปแบบนี้ครับเรามาดูกันอีกครั้งครับรูปพระจันทร์เสี้ยวก็จะคล้ายๆกับรูปครึ่งวงกลมแต่รูปพระจันทร์เสี้ยวจะมีขนาดเป็นครึ่งนึงของรูปครึ่งวงกลมครับส่วนวิธีการเขียนรูปพระจันทร์เสี้ยวนั้นให้เริ่มลากเส้นโค้งจากด้านบนจนถึงด้านล่างต่อจากนั้นให้ลากเส้นโค้งอีกเส้นแต่ให้มีระยะห่างกันรูปพระจันทร์เสี้ยวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนการวาดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นให้ลากเส้นเฉียงจากด้านบนลงมาทางขวาแล้วลากเส้นนั้นต่อโดยเฉียงลงมาด้านล่างทางซ้ายแบบนี้ครับจากนั้นให้ลากเส้นเฉียงนั้นต่อขึ้นไปด้านบนทางซ้ายสุดท้ายก็ลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนจนไปบรรจบกับจุดเริ่มต้นครับมาดูกันอีกครั้งครับให้ลากเส้นเฉียงจากด้านบนลงมาทางขวา
แล้วลากเส้นนั้นต่อโดยเฉียงลงมาด้านล่างทางซ้ายแบบนี้ครับจากนั้นให้ลากเส้นเฉียงนั้นต่อขึ้นไปด้านบนทางซ้ายสุดท้ายก็ลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนจนไปบรรจบกับจุดเริ่มต้นครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมนั้นจะเริ่มเขียนคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเพียงแต่ไม่ต้องขีดเส้นใต้ด้านล่างจากซ้ายไปขวาครับดูแล้วคล้ายๆหน้าจั่วหลังคาบ้านใช่ไหมครับต่อจากนั้นให้ลากเส้นเฉียงเข้ามาทั้งสองด้านซ้ายและขวาแบบนี้ครับและสุดท้ายก็แค่ลากเส้นตรงด้านล่างจากซ้ายไปขวาเรามาดูกันอีกครั้งนะครับรูปห้าเหลี่ยมนั้นจะเริ่มเขียนคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเพียงแต่ไม่ต้องขีดเส้นใต้ด้านล่างจากซ้ายไปขวาครับดูแล้วคล้ายๆหน้าจั่วหลังคาบ้านใช่ไหมครับต่อจากนั้นให้ลากเส้นเฉียงเข้ามาทั้งสองด้านซ้ายและขวาแบบนี้ครับและสุดท้ายก็แค่ลากเส้นตรงด้านล่างจากซ้ายไปขวารูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมก็จะมีอยู่ด้วยกันหกด้านส่วนวิธีเขียนให้ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาโดยให้อยู่ตรงกลางแล้วลากเส้นตรงเฉียงออกลงมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจากนั้นให้ลากเส้นตรงเฉียงเข้าลงมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสุดท้ายให้ลากเส้นตรงด้านล่างจากซ้ายไปขวาเรามาดูกันอีกครั้งนะครับรูปหกเหลี่ยมก็จะมีอยู่ด้วยกันหกด้านส่วนวิธีเขียนให้ลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาโดยให้อยู่ตรงกลางแล้วลากเส้นตรงเฉียงออกลงมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจากนั้นให้ลากเส้นตรงเฉียงเข้าลงมาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสุดท้ายให้ลากเส้นตรงด้านล่างจากซ้ายไปขวาก็จะได้รูปหกเหลี่ยมแบบนี้ครับรูปแปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมนั้นจะคล้ายกับรูปหกเหลี่ยมนะครับรูปแปดเหลี่ยมจะมี8ด้านด้วยกันวิธีการเขียนนั้นก็คล้ายกับรูปหกเหลี่ยมเพียงแต่ให้เพิ่มด้านขึ้นมาอีก2ด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้ครับเรามาดูกันอีกครั้งครับรูปแปดเหลี่ยมสนุกจังเลยค่ะพี่ปอมปอมใช่ครับสนุกตรงที่ได้วาดเส้นไปมาเนี่ยแหละครับถ้าอย่างนั้นเรามาสนุกกันให้มากกว่านี้ดีกว่าครับอะไรหรอคะเราก็มารู้จักกับสีกันดีไหมครับสีหรอครับใช่แล้วครับในเมื่อตอนนี้เราวาดรูปกันเสร็จแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับสีกันดีกว่าครับน้องๆรู้ไหมครับว่าสิ่งรอบตัวเราประกอบไปด้วยสีต่างๆมากมายอย่างที่น้องๆได้ฟังเพลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็ใช่นะครับเช่นพระอาทิตย์มีสีแดงต้นไม้มีสีเขียวสีต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากสีเพียงแค่3สีเองนะครับแม่สีเหรอคะมันเป็นยังไงครับแม่สีเนี่ยแม่สีมีด้วยกันทั้งหมด3สีคือเหลืองแดงน้ำเงินเมื่อผสมกันแล้วจะเกิดเป็นสีต่างๆมากมายโดยมีสีขาวและดำเป็นตัวเพิ่มและลดความเข้มของสีกุ๊กไก่ชักอยากเห็นหน้าตาของมันแล้วค่ะพี่ปอมปอมถ้างั้นเราก็มาดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะมาลงสีกันเรามาทำความรู้จักกับสีจากเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะครับเย้ๆได้ร้องเพลงด้วยไปเลยI'm not afraid to die.
สีสวยๆทั้งนั้นเลยมีสีสันอยู่รอบตัวเราจริงๆด้วยค่ะตกลงหน้าตาของแม่สีเนี่ยมันเป็นยังไงหรอแล้วมันจะผสมออกมาเป็นสีต่างๆได้มากจริงหรือเปล่าครับจริงสิครับเรามาดูกันเลยดีกว่าสีแดงเรามาเริ่มกันที่แม่สีก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของสีแดงนะครับถ้าพี่ปอมปอมเอาสีแดงมาระบายลงบนวงกลมที่เราเขียนไว้แบบนี้นี่ไงครับสีแดงจากนั้นพี่ก็วาดเส้นเพิ่มแบบนี้น้องๆดูสิครับหน้าตาของมันเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับพระอาทิตย์ค่ะถูกต้องแล้วครับแม่สีสีที่สองคือสีเหลืองสีเหลืองมีหน้าตาแบบนี้ครับถ้าพี่เอาสีเหลืองระบายลงในรูปพระจันทร์เซี่ยวน้องๆดูสิครับเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับเก่งมากเลยครับแม่สีสีที่3คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเราเอาสีน้ำเงินระบายลงในรูปสี่เหลี่ยมที่เราแบ่งเป็นช่องๆโดยที่พี่จะระบายลงช่องตรงกลางแบบนี้แล้วเราก็เอาสีแดงมาระบายที่ด้านนอกแบบนี้น้องๆดูสิครับเหมือนภาพอะไรนะเหมือนภาพธงชาติไทยค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็รู้จักแม่สีทั้ง3ไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักสีดำกับสีขาวกันบ้างนะสีดำดูละมืดมิดเหมือนกับสีท้องฟ้าในตอนกลางคืนพี่จะระบายสีดำลงบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแบบนี้คราวนี้เรามาดูสีขาวกันบ้างหน้าตาของสีขาวเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เราก็เอาสีขาววาดเป็นรูปดาวลงในกระดาษสีดำเมื่อกี้นี้ก็จะได้เป็นดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนสวยจังเลยนะครับว้าวไม่น่าเชื่อเลยสีดำกับสีขาวจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้แม่สีทั้งหมดเราได้รู้กันไปแล้วคราวนี้พี่ก็จะสอนน้องเรื่องการผสมสีบ้างนะมาที่สีแรกกันเลยสีชมพูน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าสีชมพูเกิดมาจากสีอะไรไม่รู้สิคะรู้แต่ว่ามันสวยเรามาดูกันนะก่อนอื่นเราก็หยดแม่สีลงไปก่อนนั่นก็คือสีแดงจากนั้นเราก็หยดสีขาวตามลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็จะได้เป็นสีชมพูแล้วครับคราวนี้พี่ก็จะระบายลงไปในรูปหัวใจแบบนี้เราก็จะได้รูปหัวใจที่หวานแล้วก็สวยงามครับว้าวสวยจังเลยค่ะสีต่อมาคือสีม่วงน้องทั้งสองคนเคยเห็นสีม่วงกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับสีม่วงเกิดจากการผสมสีสองสีคือสีแดงเราหยดสีแดงลงไปก่อน
จากนั้นหยดสีน้ำเงินตามลงไปเราก็จะได้สีม่วงครับสวยจังเลยครับพี่ก็จะเอาสีม่วงระบายลงในเครื่องวงกลมแบบนี้ครับสวยหรือเปล่าครับสวยดีค่ะชอบมากเลยมากันที่สีฟ้านะครับขั้นแรกเราหยดสีน้ำเงินลงไปก่อนจากนั้นเราก็หยดสีขาวตามลงไปคนให้เข้ากันเราก็จะได้สีฟ้าสวยหรือเปล่าครับสีฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของเรานี่เองครับพี่จะระบายสีฟ้าไว้ที่วงรีนี่ไงครับสวยหรือเปล่าครับมากันที่สีน้ำตาลบ้างนะครับพี่จะเอาสีแดงหยดลงไปก่อนและพี่ก็จะเอาสีม่วงตามลงไปสีเหลืองหยดลงไปคนให้เข้ากันก็จะได้แล้วครับสีน้ำตาลพี่จะเอาสีน้ำตาลเนี่ยระบายลงไปบนรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ดูคล้ายกับพีระมิดนะครับมากันที่สีเทากันบ้างครับสีเทาเกิดจากสีอะไรครับน้องๆไม่รู้เหมือนกันครับคิดไม่ออกอ่ะพี่จะทำให้ดูนะครับพี่จะหยดสีดำลงไปก่อนจากนั้นก็หยดสีขาวลงไปคนให้เข้ากันเราก็จะได้สีเทาแล้วครับรูปห้าเหลี่ยมมาที่สีเขียวกันบ้างสีเขียวเกิดจากสีอะไรครับน้องๆคิดไม่ออกเลยค่ะคอยดูให้ดีนะครับน้องๆพี่จะเอาสีน้ำเงินหยดลงไปก่อนนะครับจากนั้นพี่ก็จะเอาสีเหลืองหยดลงไปคนให้เข้ากันเราก็จะได้สีเขียวแล้วเห็นหรือเปล่าครับรูปหกเหลี่ยมสีส้มมาดูสีส้มกันบ้างนะครับพี่จะเอาสีแดงหยดลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็เอาสีเหลืองหยดลงไปคนให้เข้ากันเ
แล้วเราก็จะได้สีส้มครับพี่จะเอาสีส้มระบายลงไปในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้ครับและนี่ก็คือผลงานภาพถ่ายทั้งหมดครับสวยจริงๆเลยค่ะจริงด้วยครับแต่ละสีเนี่ยดูแล้วสวยงามจริงๆเลยครับเห็นไหมครับน้องๆว่าแต่ละสีนั้นล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์แล้วก็บ่งบอกถึงความหมายต่างๆได้ดีอย่างเช่นสีแดงแทนความร้อนแรงของดวงอาทิตย์สีเหลืองแทนความสว่างของดวงจันทร์เป็นต้นครับสีฟ้าก็แทนความหมายของท้องฟ้าใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องๆทางบ้านก็ลองสังเกตดูสิ่งรอบๆตัวเรานะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างน้องกุ๊กไก่น้องเบคอนเรามาทำแบบฝึกหัดร่วมกับน้องๆทางบ้านกันดีกว่าครับดีค่ะดีครับมาดูแบบฝึกหัดกันครับเราจะมาทายกันนะครับว่ารูปร่างต่อไปเนี้ยเป็นรูปอะไรและคู่กับสีอะไรนะครับมาเริ่มกันที่รูปแรกกันเลยครับทายสิรูปอะไรเอ่ยกลมๆแบบนี้ก็ต้องเป็นรูปวงกลมค่ะวงกลมเหมือนกับดวงอาทิตย์รูปวงกลมเขียนแบบนี้ค่ะรูปอะไรนะทายสิครับไม่ยากเลยครับเพราะเราเห็นกันอยู่ทุกคืนรูปพระจันทร์เสี้ยวครับเขียนแบบนี้ครับรูปนี้ล่ะครับรูปอะไรเอ่ยรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจเขียนแบบนี้ค่ะรูปนี้ล่ะทายสิรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมครับเขียนแบบนี้ครับแล้วรูปนี้ล่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ก็แปลกนะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเขียนแบบนี้ค่ะเก่งมากเลยครับน้องๆพี่ว่าเราเนี่ยมาพักฟังเพลงกันก่อนดีไหมครับดีครับดีค่ะYeah!
พวกเรามาทำอะไรที่หน้าบ้านคะเนี่ยก็พี่จะพาน้องทั้งสองมาดูสิ่งรอบๆตัวเราน่ะสิครับเชื่อไหมล่ะว่ามันเกิดขึ้นจากรูปร่างแล้วก็สีสันทั้งนั้นเลยไม่น่าเชื่อเลยแฮะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับดวงอาทิตย์มีรูปทรงและสีอะไรครับดวงอาทิตย์เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีสีแดงค่ะเก่งมากเลยครับหลังคาบ้านล่ะครับหลังคาบ้านเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีสีเขียวครับแล้วหน้าต่างล่ะครับรูปทรงอะไรสีอะไรครับหน้าต่างรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีสีฟ้าค่ะต่อไปเรามาดูกันที่ปล่องไฟนะครับปล่องไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสีม่วงครับเก่งมากเลยครับและนอกจากนี้เรายังมีสิ่งรอบตัวเราอีกมากมายนะครับที่มีสีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ค่อนข้างจะหารูปทรงที่แน่นอนไม่ได้เช่นอะไรบ้างช่วยตอบหน่อยสิครับท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาวเป็นต้นค่ะถ้างั้นรอบๆตัวเราตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสีเขียวบ้างครับสีของใบไม้และพุ่มไม้ค่ะเอ๊แล้วอะไรบ้างนะที่เป็นสีน้ำตาลก็รู้ว่าไงครับรั้วแล้วก็ยังมีลำต้นของต้นไม้ด้วยสะพานแล้วก็ป้ายอันนั้นด้วยแล้วมีสิ่งใดบ้างที่เป็นสีม่วงครับดูค่อนข้างจะออกสีม่วงผสมชมพูนะคะกับบ้านนี้ยังไงคะน้องๆทั้งสองคนเก่งกันจังเลยครับสามารถจำสิ่งที่พี่สอนไปได้หมดเลยคราวนี้เราก็ไปอวดเพื่อนๆได้แล้วนอกจากสีที่พี่ผสมให้ดูไปแล้วก็ยังผสมเป็นสีอื่นๆได้อีกนะตามจินตนาการเลยนะครับถ้าน้องๆมีเวลาว่างก็ลองผสมสีดูหรือลองสังเกตสิ่งรอบตัวบ่อยๆนะครับจะได้เก่งๆกันทุกคนเลยวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเย้ yeah!